ไม่ว่าคุณจะทำบุญอย่างไรก็ตามนั่งสมาธิทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาที่เรารู้สึกว่าจิตเราอ่ะมันสูงขึ้นมันสว่างขึ้นมันมีความสุขขึ้นทำเลยครับก็ไม่ควรปล่อยให้จิตเราตกต่ำหรือดำมืดวันนี้เราอยู่ที่วัดป่ายางศพยาบนะครับจังหวัดเชียงรายเราตั้งใจที่จะมาร่วมทําบุญแล้วก็เป็นความเชื่อนะครับที่เราจะมาร่วมทําบุญกับพญานาคราชนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวซึ่งก็นําพานักเรียนแล้วก็ทีมงานเข้ามาด้วยกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้จิตเรามันเบิกบานจิตให้สูงขึ้นครับการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสทําเยอะๆจิตมันก็จะดีความเบิกบานก็สามารถเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะว่าบรรยากาศในวัดเนี่ยสวยงามมากติดแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราได้ดูกันพร้อมๆกันครับเราได้เดินชมบริเวณได้สักการะได้ร่วมบุญนะฮะแล้วก็ไปๆมาๆเราได้ร่วมสร้างพญาอนันตนาคราชซึ่งจะอยู่บริเวณด้านนู้นเป็นฐานนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะเรียนเชิญหลายๆคนให้มาร่วมบุญกันไม่ได้คาดคิดครับว่ามาครั้งนี้จะได้มีโอกาสมาสร้างบุญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ได้มารับธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ที่วัดนี้นะครับก็เลยอยากจะฝากบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสในแต่ละวันที่เราสามารถทําจิตของเราให้มันสว่างให้มันสูงขึ้นไม่ว่าคุณจะทําบุญอย่างไรก็ตามนั่งสมาธิทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือแม้กระทั่งมีจิตช่วยเหลืออะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งสังสรรค์ที่เรารู้สึกว่าจิตเราอ่ะมันสูงขึ้นมันสว่างขึ้นมันมีความสุขขึ้นทําเลยครับนี่คือสิ่งที่โค้ชจิ๊บอยากจะบอกกับทุกท่านว่าในแต่ละวันที่เรามีโอกาสนี่คือสิ่งที่เราควรจะทําและในแต่ละวันที่เรามีโอกาสเราก็ไม่ควรปล่อยให้จิตเราตกต่ําหรือดำมืดเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนำสิ่งที่ไปคิดเนาะแล้วปฏิบัติกับตัวเองทุกวันอนุโมทนาครับ